คะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะหน้าสดขนาดนี้นะวันนี้หลอดจะมาแต่งหน้าแต่ก่อนที่เราจะไปแต่งหน้าขออนุญาตลงสกินแคร์ก่อนเลยนะหลอดใช้ตัวเดิมเลยนะคะทุกคลิปเลยของโบวาเมนไฮยาแฟตเซรั่มนะทุกคนแล้วก็อายครีมนะคะของโบตานิกเสียงดังจริงหลอดก็ไปสั่งคอนแทคเลนส์เรียบร้อยแล้วรุ่นที่หลอดใจนะคะชื่อรุ่นว่าเทลิซาบูรุ่นนี้เป็นรุ่นโปรดนะคะหลอดมีทุกสีเลยแต่ข้อเสียของรุ่นนี้ก็คือสีมันจะชัดมากมันจะเหมือนตาหมาเซรีเลียค่ะถ้าใครแบบแต่งหน้าแบบไม่จัดเต็มนะรับรองรุ่นนี้แบบโป๊ะมากเลยลุคนี้ก็ไม่รู้ว่าจะแต่งออกมาประมาณไหนนะคะแต่คลิปนี้เรามีสปอนเซอร์ใจดีจากซันเกตเองค่ะทุกคนหลายคนน่าจะรู้จักนะเพราะว่าแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ลูกของ Cover Mark นะคะตัวแป้งที่หลอดเคยใช้นะเคยใช้ของ Cover Mark ใช้ดีมากนะคะคุมมันดีมากแต่ Cover Mark ราคามันจะแพงกว่าตัวซันเกตที่หลอดมารีวิวนะซันเกตตัวนี้ที่หลอดได้มานะคะเขาคิดค้นพัฒนาเพื่อสาวไทยโดยเฉพาะเลยแล้วก็ความหมายของซันเกตก็คือความงามท่ามกลางแสงแดดนะทุกคนหลอดจะเป็นคนสวยท่ามกลางแสงแดดนะคะฟากะไม่กลัวนะคะเพราะว่าเรามีซันเกตนั่นเองค่ะก็ตอนแรกนะคะเราก็จะมาลงฟาวเดชั่นกันก่อนนะคะตัวนี้จะเป็น Sungate UV Liquid Foundation นะคะเป็นรองพื้นผสมสารกันแดดนะคะตัวนี้เขาบอกว่าเป็นรองพื้นละเอียดบางเบานะคะทาง่ายเกี่ยง่ายไม่เป็นคราบและปกป้องผิวเราจากแสงแดดด้วยสีที่หลอดใช้นะใช้สี N2 นะคะทุกคนเขามีด้วยกันทั้งหมด3สีนะทุกคนแต่หลอดใช้สี N2 นะคะเลือกให้เหมาะกับสีผิวของตัวเองนะคะว่าใช้สีไหนอะไรยังไงนะเพราะว่าการเลือกใช้รองพื้นที่ถูกต้องที่ใกล้เคียงกับสีผิวเป็นอะไรที่ดีมากเลยถ้าเราใช้แบบขาเกินหน้าเราก็จะเทานะคะหน้าก็จะดูวอกรอยตัวนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นคราบระหว่างวันนะคุมมันดีด้วยนะคะเพราะปกป้องผิวเราจากแสงแดดด้วยค่า SPF 23 PA+++ นะคะเนื้อเขาแบบบางเบามากแล้วก็ไม่เหนอะหนะด้วยนะสำหรับคนที่ไม่ชอบทาหนาหรือว่าแต่งหน้าแบบหนาๆ นะคะตัวนี้โอเคมากเลยเพราะว่าให้ความบางเบาปกปิดได้ดีในระดับหนึ่งนะคะทุกคนตัวนี้ถ้าเทียบกับคุณภาพนะคะราคาถือว่าคุ้มมากเลยเพราะว่าราคาแค่350เท่านั้นเองอ่ะได้ทั้งแบบเป็นรองพื้นไปด้วยนะคะแล้วก็เป็นกันแดดไปในตัวด้วยนะต่อไปนะคะหลอดจะมาลงตัวนี้นะตัวนี้เป็นแป้งนะคะของ Sungate เหมือนกันเราชื่อเต็มๆว่าSungate Virus Powder นะคะเป็นแป้งเนื้อละเอียดนะคะช่วยทำให้ผิวขาวกระจ่างใสขึ้นนะถือว่าเป็นการแบบเซตพวกรองพื้นให้ติดทนนานมากขึ้นค่ะตัวนี้เขามาพร้อมกับพัฟนะคะจะนุ่มมากๆเลยเราจะใช้คู่กับแป้งของ Jessup นะทุกคนตัวเนื้อแป้งเขาละเอียดบางเบามากเลยนะมันไม่แบบไม่หนาแล้วตัวนี้ไม่มีส่วนผสมของรองพื้นด้วยนะคะมันเป็นแบบแป้งโปร่งแสงอ่ะสามารถใช้ได้กับทุกสีผิวเลยตัวเนื้อแป้งเบาสบายมากเลยความรู้สึกหลอดนะเอาแบบไม่อวยเลยนะปกติเราจะใช้รองพื้นของ Estée Lauder นะคะเพราะว่ามันปกปิดดีแล้วก็คุมมันดีแต่พอใช้ Sungate ตัวเนี้ยเราว่ามันปกปิดได้ระดับหนึ่งแต่ไม่ถึงกับแบบ Full Coverage เหมือนตัวของ Estée Lauder นะคะแต่ให้ความเป็นงานผิวเบาสบายเหมาะสำหรับวันสบายๆนะคะแล้วก็ตอนนี้หลอดติดตัวนี้มากนะคะของ Sungate เนี่ยรู้สึกว่ามันไม่หนักจนเกินไปแล้วก็ยังช่วยแบบทำให้ผิวหน้าของเราแบบของขึ้นใสขึ้นแล้วควบคุมความมันได้ดีว่าตัวหลอดเองคนที่หน้ามันมากมันแต่ตัวนี้ก็ถือว่าดีในราคาที่ถูกมากแล้วก็ราคาที่ประหยัดมากนะคะราคาถูกประหยัดต้องสังเกตทุกคนขายของเก่งไหมแล้วเราจะใช้ตัวที่เป็นอายไลเนอร์นะคะของ I Feel Good มันมี2หัวเราจะใช้สีที่เป็นแบบเนื้อดินสอนะคะในการเขียนคิ้วเพราะว่าหลอดเป็นคนไม่มีหางคิ้วนะจะวาดหางคิ้วนะคะหลอดก็จะใช้แปรงของ Jessup ในการเขียนทุกคนงานคิ้วเราก็เรียบร้อยแล้วต่อไปนะคะเราจะมาแตกต่างกันใช้พาเลตของ Golden Eyeของสวีเดนนะคะตัวพาเลตของ Golden Eye นะคะตัวนี้สามารถใช้ได้ทุกวันนะเพราะว่ามันเป็นสีที่แบบเอวิเดนลุคก็ได้แต่วันนี้เราจะแต่งหน้าแบบค่อนข้างที่จะจัดเต็มหน่อยนะเพราะว่าตาเราเป็นตาสีอย่างเงี้ย
ันนี้เราจะใช้สีนี้นะคะในการทาตานะคะใช้แปรงหัวตัดอย่างเงี้ยวาดเป็นโค้งตรงไหนเบ้าตาเราแล้วก็ลองสังเกตดูนะคะจิ้มแล้วก็กดแล้วก็ลากนะคะมันจะเห็นเป็นโค้งขึ้นมาประมาณเนี้ยเห็นใช้แป้งหัวกลมๆพุ่ยๆอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเบนสีนะคะที่เราทาไว้มันก็จะได้เบ้าตาขึ้นมาประมาณนี้นะคะเราจะใช้สีนี้นะคะนี่คัดบริเวณตรงเบ้าตานั่นแหละที่เราคัดไปก่อนหน้านะคะใช้สีเดิมทาบริเวณใต้ตาค่ะเราจะใช้ Innisfree นะคะ Smart Drawing Foundation นะคะมาคัชคีสแล้วเราจะใช้สีตัวนี้นะคะสีแบบออกแดงๆทาบริเวณตรงหางตานะคะเราจะใช้สีนี้นะคะเบลไล่เข้ามาบริเวณตรงหางตาค่ะเอาแค่นิดเดียวนะคะเพราะว่าเราจะทิ้งสีขาวๆเอาไว้ก็จะได้ตาประมาณนี้นะเดี๋ยวรอดนะคะจะติดขนตาปลอมกันเลยดีกว่านะเราจะใช้ตัวขนตาปลอมของ Mink 3D Hair นะตัวนี้นะคะหาซื้อได้ที่ Shopee นะคะรายละเอียดทุกอย่างเราจะทิ้งไว้ใต้คลิปเราจะใช้สีนี้นะคะมาปัดแก้มค่ะเราจะปัดบริเวณตรงหน้าแก้มนะคะใช้แปรงของ Jessup เหมือนเดิมนะทุกคนใช้พาเลทของ Anastasia นะคะแล้วก็บริเวณตรงปลายจมูกนะคะต่อก็จะใช้แปรงของ Jessup แปรงปัดแป้งนะคะมาปัดบริเวณตรงกรอบหน้าต่อไปนะคะก็จะมาทาปากกันเลยเราใช้ของซิวานาคัลเลอร์นะตัวนี้นะคะใช้สีเบอร์500 500สีจะออกเป็นแบบส้มอิดๆส้มๆหน่อยนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะทาข้างในปากแล้วเราก็จะใช้แปรงนะคะเกลี่ยสีลิปสติกเกลี่ยให้เลยขอบปากนะทุกคนเดี๋ยวเราจะวาดมุมปากขึ้นนิดนึงนะคะใช้อายไลเนอร์สีน้ำตาลของซิวานาคัลเลอร์มายกมุมปากให้ปากดูเชิดขึ้นค่ะแตะแค่นิดเดียวพอนะทุกคนแล้วก็ใช้ลิฟกอสนะคะของ Fenty Beauty สีฟัสซี่จะแตะบริเวณตรงกึ่งกลางปากนะคะเดี๋ยวเราจะแตะไฮไลท์นะคะบริเวณตรงหัวตานิดนึงใช้พาเลทของ Color Pop ใช้สีแบบม่วงๆหน่อยนะคะแตะบริเวณตรงหัวตานะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะโทนแบบน่ารักน่ารักหน่อยตัวมันเพื่อนจริงว่ะจะไปเช็คก่อนนะทุกคนแต่งหน้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปทำผมกันแล้วมาเจอกันนะคะฟินิชลุคนี้เป็นยังไงนะไปใส่วิกผมมาเรียบร้อยแล้วนะคะวิกผมจากร้านไฮยูเชียงใหม่นะทุกคนราคา 3,350 นะคะหลอดหนักพยายามทำคลิปออกมาให้หลากหลายนะคะเพื่อทุกคนจะได้ดูว่าการแต่งหน้ามันไม่ใช่แค่แบบเฮ้ยลุคเดียวนะมันสามารถเปลี่ยนคนคนหนึ่งได้หลายลุคหลายแบบหลายสไตล์เลยก่อนจากกันนะคะขอแยกขายของใครที่ไม่ชอบรองพื้นหนาหรือว่าแบบหน้ามันมากๆนะลองไปใช้ซันเกตดูนะคะทุกคนมันใช้ดีนะแล้วก็ตัวนี้เนื้อบางเบาไม่เหนียวเหนอะหนะเลยราคาก็ไม่แพงด้วยนะอยู่ที่300
50บาทเองอะแล้วก็ใช้ได้นานด้วยนะคะทุกคนคลิปวันนี้นะคะหลอดต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปหน้าเป็นลุคไหนหลอดยังไม่รู้ต้องไปดูกันเอาเอง I love you ขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย